ินตนาการไม่มีจินตนาการเดี๋ยวน้องจะมาถามอีกแล้วเชื่อคุณปานี่เป็นส่วนหน้าของส่วนแสงจินตนาการนะฮะจะเป็นโซนที่มีผีเสื้อฮะผีเสื้อบินเป็นร้อยเลยนะครับเร็วบ้างช้าบ้างนะครับบางตัวรีบบางตัวช้านะครับบางตัวมาจากกรุงเทพบางตัวมาจากเชียงใหม่เนิร์ดเมิร์ฟนะฮะโดยรวมเราปิดไฟแล้วนี่อย่าลืมถ่ายรูปตรงนี้คุณช้างหรือว่าส่งตาสัญลักษณ์เข้าไปด้วยครับนี่คือโซนของโซล่าเซลล์นะครับดอกไม้นี่ก็คือจะเก็บพลังงานตอนเช้าตอนคืนก็เปล่งบานออกมานะฮะเห็นนี้ก็จะมีไฟปูประดับนะเป็นสีน้ำเงินมีช่วงนี้มุมเนี้ยค่อนข้างสวยหน่อยนะครับคือจะมีสปอตไลท์ส่องมาที่ตาสัญลักษณ์นะฮะแล้วก็ข้างหลังก็จะเต็มไปด้วย LED เส้นๆนะฮะสวยดีนะฮะโซนนี้เหมือนเดิมนะครับมันยังเป็นโซนของผีเสื้อนะจริงๆมันมีชื่อโซนผมจำไม่ได้นะครับที่เป็นทุ่งอินเตอร์แอคทีฟนะฮะก็คือพาไปดูนะครับอยู่ฝั่งนี้ก็อินเตอร์แอคทีฟง่ายๆครับเพียงแค่ต้องทำให้มันกันน้ำกันแดดกันฝนแค่นี้ครับก็มาดูนะฮะก็เป็นพวกอัลต้าโซนิกนี่แหละครับเอามือบังแล้วมันก็จะติดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยครับเอามือขวาเนี่ยครับมันก็จะติดดับนะครับก็ตอนนี้งานก็น่าจะประมาณ 80% เนาะนะฮะก็เหลือแสงสีที่จะมาเพิ่มเติมในช่วงธันวาทีนะครับโอเคครับนี่อีกโซนหนึ่งนะครับโซนนี้จะเป็นป่าว่ายน้ำรอบสระอนุดานะครับก็นี่เป็นทางเดินก่อนถึงหอคำหลวงนะครับเห็นว่าเรามีดอกบัวสูงนะครับเราอาจจะเรียกว่าบัวบนน้ำก็ได้นะครับก็มีปลานะฮะก็มีเรื่องคำนะฮะก็คือคนงานถามว่าทำไมมีแต่ปลาไม่มีงูกับมีคนเราจะได้อินเทรนนะฮะก็โอเคฮะสวนแห่งจินตนาการนะครับคิดกันไปนะครับก็โดยรวมนะฮะชิ้นงานที่เป็นสแตติกก็มาหมดแล้วนี่ก็เหลือแสงสีเอฟเฟกต์อื่นๆนะครับก็เดี๋ยวอีก1 เดือนเดี๋ยวมาคอยดูกันใหม่นะฮะจะมีอะไรเพิ่มเติม